สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำอะไรให้ถูกใจพระญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ดูญาติโยมน้อยไปหน่อยคงจะไปดูประกวดรถบุพชาติหรือว่าเขาเอารถมาแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้หลายสีแล้วก็วิ่งไปตามบนถนนถ้าเรานั่งนึกว่ามันเรื่องของรถเรื่องดอกไม้เรื่องคนแล้วก็เคลื่อนไหวได้นั่งนึกภาพพอที่บ้านไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะว่าไปดูก็อย่างนั้นเรียกว่าดูก็ผ่านแทบไปไม่มีอะไรมั่นคงถาวรอะไรแต่ดอกไม้ที่จัดนั่นดอกไม้มากลงทุนมากจ่ายเงินเยอะคนก็ได้สนุกกันไปตามเรื่องตามราวนานๆปีมีครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีไปคือคนขายดอกไม้จะได้ขายดอกไม้ได้มากๆเอาไปประดับรถเอาไปวิ่งให้คนดูช่วยให้เงินหมุนเวียนเป็นประโยชน์แก่คนบางประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกไม้แต่ว่านึกไปแค่หนึ่งคนที่ไปดูนี่ก็ต้องเสียสตังค์เหมือนกันเสียสตังค์ค่าเดินทางไปเดินดูมันคอแห้งต้องกินน้ำมัดลมกินน้ำแข็งแล้วพาลูกไปด้วยลูกก็จะกินขนมบ้างกินไอ้นั่นกินได้นี่พวกเที่ยวขายของนี่เขาไปก่อนเพื่อนพวกนั่นไปได้พวกไปดูนี่ไปเสียหรือเสียสตังค์แล้วก็กลับบ้านนี่ถ้าเราคิดว่าไปแล้วได้อะไรมั่งก็ได้ความสนุกสนานร่าเริงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนความสนุกในไปในรูปอื่นเช่นเรามาวัดนี่ก็มาให้สนุกได้เหมือนกันมาให้เพลิดเพลินในการมาวัดมาแล้วก็จะดูใบไม้ก็ได้มีหลายสีหลายแบบใบเล็กใบใหญ่ใบบางประเภทก็มีสีแปลกๆมีอะไรสลับจนคนต้องตั้งชื่อให้เพราะๆแล้วจะดูดอกไม้บนต้นไม้ก็ยังสวยกว่าดอกไม้ที่เขาไปจัดที่รถด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นธรรมชาติต้นตะแบกออกดอกสวยงามตอนนี้สีม่วงสีชมพูดูแล้วก็ชื่นใจหญ้าก็เขียวตอนนี้เพราะว่าฝนโชยลงมาท่านลองดูดอกไม้ที่บนต้นเรียนดอกตะแบกข้างศาลามันสวยกว่าดอกไม้ในแจกันมันสวยกว่าดอกไม้ที่ต้องไปประดับประดาตามสถานที่ต่างๆเพราะว่ามันยังมีชีวิตดูแล้วมีชีวิตชีวามันออกดอกบานสะพรั่งมันท่าแดดท่าลมลมพัดไม่หวั่นไหวแดดมาก็ไม่หวั่นไหวถูกน้ำข้างแล้วก็สีสดชื่นสลับกับใบไม้เขียวสดซึ่งมีอยู่รอบๆถ้าดูแล้วเหมือนกับว่ามันจะยิ้มกับเราแต่ว่ายิ้มเยาะหรือว่ายิ้มอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็จะยิ้มเยาะมนุษย์ก็ได้เหมือนกันยิ้มย่อว่าฉันไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์ฉันไม่มีโรคกุ้มใจฉันไม่มีโรคประสาทฉ
ฉันไม่ต้องนั่งปวดศีรษะเพราะปัญหานั่นปัญหานี่ดอกไม้มันเยาะเรามันยิ้มเยาะเรามันลดในแย่กว่าดอกไม้พอดอกไม้ไม่เป็นทุกข์อะไรมันบานแล้วมันก็ร่วงโรยไปตามธรรมชาติมันร่วงโรยไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องยุ่งต่อไปไม่ต้องแจกบัตรแจกการ์ดเพื่อให้คนมาดูดอกไม้ร่วงให้มากันมากมากเกิดปัญหาจราจรติดขัดอะไรหลายอย่างหลายประการมันไม่มีกระดอกไม้ดอกไม้มันหัวเราะคนได้ว่าคนนี้ยุ่งมากตายก็ยุ่งเกิดก็ยุ่งแต่งงานก็ยุ่งมีเรื่องยุ่งยุ่งกันดังนั้นเวลาแต่งงานก็เอาคนมารดน้ำชายสั่งรดแต่ว่าเวลาตายก็เอาคนมารดน้ำชายขวดใส่น้ำรดรดที่มือคนตายไม่รู้ว่าใครมารับกูมั่งมานอนเฉยไม่รู้เรื่องอะไรเวลาใครมาเผาก็ไม่รู้ว่าใครมาจุดไฟมั่งใครมาทำอะไรกับตัวมั่งตายแล้วไม่รู้เรื่องคนที่รู้คือคนเป็นเท่านั้นเองแต่ว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเราทำเพื่อบูชาคุณงามความดีของผู้ที่ตายไปว่าเป็นคนมีความดีน่ายกย่องน่าบูชาคนมามากๆนั้นมาเพราะความดีของคนผู้นั้นเพราะว่าคนที่อยู่บ้านเห็นบางคนมาก็เพราะความดีของคนที่อยู่แต่ว่าความดีของคนที่อยู่มันก็เนื่องกับความดีของคนตายเช่นว่าลูกดีก็เพราะว่าพ่อแม่ดีมาพ่อแม่ดีลูกก็ดีเจริญก้าวหน้าในการงานตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานพ่อแม่ตายก็มีคนมาให้เกียรติมาเผาศพมาสักการะศพมันก็เรื่องความดีทั้งนั้นไอ้เราทำเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่อผู้ตายหรอกความจริงเราทำเพื่อคนเป็นทำเพื่อยั่วอารมณ์คนเป็นให้เกิดความคิดว่าคนเราถ้าอยู่ดีเนี่ยมีคนให้เกียรติถ้าอยู่ร้ายไม่มีใครให้เกียรติแล้วก็จะได้เกิดความคิดว่าอยู่ดีดีหรือว่าอยู่ได้ดีมันจะได้เกิดจิตใจสูงขึ้นในการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าเอาศพมาเป็นเครื่องสอนคนในรูปต่างๆที่ทำกันอยู่นั้นแต่ว่าถ้าทำเกินพอดีมันก็ยุ่งเหมือนกันต้องจ่ายเงินมากต้องเหนื่อยมากแล้วก็เป็นปัญหาในภายหลังถ้าเราทำอะไรแต่พอดีพองามก็เรียกว่าใช้ได้เป็นการเชิดชูคุณงามความดีของผู้ตายแล้วก็เป็นการสอนคนเป็นให้รู้จักทำอะไรแต่พอดีพองามไม่ทำอะไรให้มันเกินพอดีไปจนเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาหน้าสำหรับคนเป็นคนตายไม่ได้หน้าอะไรแล้วเพราะหน้าแห้งหน้าเหี่ยวแล้วเรานอนเฉยอยู่ในโรงไม่ได้อะไรแต่ว่าคนเป็นนี่พอได้หน้าได้ตาจากเรื่องเหล่านั้นจึงได้ทำกันในรูปอย่างนั้นเรื่องแรกนั้นทำกันเพื่อมุ่งความดีแท้แต่ว่าต่อมานี่มันแตกดอกออกหางออกไปกลายเป็นเรื่องเอาหน้าเอาตากลายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอะไรกันมากมายเรียกว่าทำด้วยกิเลสเสียมากไม่ได้ทำเพื่อความเป็นธรรมการทำอะไรถ้าเราทำด้วยกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าทำด้วยความเป็นธรรมเราไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราทำเพราะสำนึกในหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไปตารบใครว่าเขาจะว่าเราอย่างไรเขาจะชมเราเขาจะติเราอย่างไรอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าการพูดของคนนั้นมันเรื่องไม่จบเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเขาชอบเขาก็ชมถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ติจิตใจคนนี้มันมีหลายรูปหลายแบบเราจะเอาใจคนทุกคนมันก็ไม่ไหวเพราะคนมันมากเหลือเกินอันนี้เราจะต้องเอาใจธรรมะเรียกว่าเอาใจพระพูดง่ายๆว่าเอาใจพระดีกว่าเอาใจคนพระก็ไม่ใช่พระที่เป็นคนถ้าเอาใจพระที่เป็นคนก็ยุ่งอีกท่านมหานั่นชอบอย่างนั้นท่านพระครูนี่ชอบอย่างนี้
จ้าคุณแกชอบอย่างนู้นมันก็มากเรื่องเองเรื่องมันยุ่งเองถ้าทำไม่เหมือนพระชอบทุกองค์มันก็ลำบากเสร็จเราจะแกงมาถวายพระเนี่ยเรารู้ว่าเจ้าคุณชอบแกงอะไรท่านพระครูชอบแกงอะไรมหาชอบอะไรใบดีกาชอบอะไรท่านบัลลังก์ชอบอะไรมันก็ต้องแกงกันหลายหม้อเราเอามาให้ชอบทุกองค์มันก็ลำบากเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำแต่เพียงว่าอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายฉันแล้วท้องไม่เสียไม่ลงท้องไม่แน่นท้องจะได้อย่างนี้มันก็สบายใจมันไม่ยุ่งยากในเรื่องที่เราจะทำอะไรอะไรให้ถูกใจคนนั้นให้ถูกใจคนนี้เพราะว่าคนมันหลายคนแต่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่พูดง่ายๆว่าทำอะไรให้ถูกใจพระถูกใจพระในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามหลักธรรมะพระที่เรายึดถือนั่นก็คือพระธรรมนั่นเองพระธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันเราทำอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราก็ยึดธรรมะเป็นหลักธรรมะว่าอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นทำให้ถูกต้องตามธรรมะทำถูกต้องตามธรรมะแล้วอาจจะมีคนชอบก็ได้อาจจะมีคนไม่ชอบก็ได้คนใดที่มีคุณธรรมเขาก็ชอบเมื่อเราทำถูกตามธรรมะแต่คนใดร้ายคุณธรรมเขาก็ไม่ชอบเมื่อเราทำถูกต้องตามธรรมะเขาก็ไม่ชอบเราจะให้เขาชอบเสมอไปก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้วเราจึงต้องถือหลักว่าธรรมะว่าอย่างไรเราทำอย่างนั้นทำให้มันถูกตรงตามหลักการของธรรมะแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าใครจะพูดอย่างไรใครจะติใครจะชมมันเป็นเรื่องของเขาคนเรามันก็ติได้ทุกเมื่อชมได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบุคคลผู้นั้นถ้าเขาพอใจเขาก็ชมถ้าเขาไม่พอใจก็ติในเรื่องเดียวกันในคนเดียวกันคนอาจจะติในบางครั้งอาจจะชมในบางคราวก็ได้เช่นว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาก็มีแต่คนชมเมื่อเข้าใกล้แต่นักหลังเขาก็ติเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่ต่อหน้าแล้วเขาก็ชมไปตามเรื่องการชมเช่นนั้นไม่จะเกิดจากน้ำใสใจจริงแต่ว่าชมเพื่อประจบตนเองประจบให้ผู้ใหญ่ชอบชอบแล้วจะให้อะไรแก่ตนตามที่ตนต้องการนั่นไม่ได้มาจากธรรมะแต่มาจากธรรมะก็เรียกว่าพูดตามความจริงในคนนั้นนั้นแต่ว่าความจริงนี่ก็พูดเสมอไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาเช่นว่าเขามีอะไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็พูดไปตามความจริงคนนั้นอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ความจริงนี้จึงต้องดูว่าเวลาดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็กัดเตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นตถาคตไม่ได้พูดเสมอไปในเรื่องนั้นแต่ตถาคตต้องดูว่าเวลามันเหมาะหรือไม่บุคคลมันเหมาะหรือไม่เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่และที่สำคัญก็คือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือไม่อันนี้สำคัญมากต้องว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยนะถ้าเรื่องพูดออกไปแล้วกัดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแม้จะเป็นเรื่องจริงเหมาะแก่เวลาบุคคลอะไรก็ตามใจแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็ไม่กัดเรื่องนั้นจึงถือเอาประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าประโยชน์นั้นก็ต้องถูกเวลาถูกบุคคลถูกเหตุการณ์ด้วยจึงจะได้กัดสิ่งนั้นออกไปสิ่งใดที่เป็นความจริงแต่ยังไม่เหมาะก็ไม่กัดไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็เก็บไว้ก่อนเรียกว่ารู้จักเรื่องรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักเหตุการณ์ว่าควรจะกัดอะไรกับใครณสถานที่ใดด้วยเรื่องอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่พระองค์ใช้หลักการอย่างนั้นเราก็นำมาใช้ได้เหมือนกันเช่นเราจะพูดอะไรกับใครก็ต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่ถ
ถ้าไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดอันนี้เรื่องเป็นประโยชน์แต่เวลาไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เช่นคนบางคนทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วเราจะเตือนเขาแต่ว่าเวลามันไม่เหมาะเพราะว่าอยู่หน้าต่อหน้าคนมากๆแต่เราเตือนแล้วคนนั้นจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียเกียรติของตัวแต่เราก็ไม่ควรเตือนในเวลานั้นเรียกว่าเวลาไม่เหมาะเหตุการณ์มันไม่เหมาะเราก็พูดไม่ได้บุคคลไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เพราะงั้นต้องดูว่ามันเหมาะสมเวลาจึงจะพูดเช่นว่าเราพูดกับเขาสองต่อสองไม่มีใครอยู่ด้วยพูดด้วยความรักพูดด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้เขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงแนวทางเข้าหาคุณงามความดีต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นเรื่องที่ควรพูดให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของธรรมะนี่จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่ชีวิตมากจริงๆถ้าเรารู้จักเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยแล้วด้วยประการทั้งปวงไอ้ที่ปลอดภัยอันยิ่งใหญ่ก็คือปลอดภัยภายในภัยภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าภัยภายนอกภัยภายในนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประพฤติธรรมเช่นเราขาดสติควบคุมการคิดการพูดการกระทำเราก็มีภัยข้างในเช่นเราคิดชั่วใจเราก็เพิ่มความชั่วถ้าเราคิดในทางโลภความโลภมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องโกรธความโกรธมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องหลงเราความหลงมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องริษยาความริษยามันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราคิดในเรื่องอะไรมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นในใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีเช่นคิดในเรื่องไม่เบียดเบียนใครในเรื่องไม่พยาบาทใครคิดในเรื่องที่จะออกจากกามารมณ์อันเป็นเหตุให้ยุ่งยากในชีวิตเราก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นในใจของเราเรามีความดีความงามเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราเราก็มีความดีมากขึ้นการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นควรจะได้สำนึกไว้อันหนึ่งว่าเราอยู่เพื่อเพิ่มความงามความดีอย่าอยู่เพื่อลดความงามความดีให้หมดไปจากใจคือใจของเรานั่นก็มันมีสองฉากเท่านั้นฉากดีฉากชั่วฉากดีก็เป็นฝ่ายขาวฉากชั่วก็เป็นฝ่ายดำถ้าเราเพิ่มฝ่ายขาวจิตของเราก็สะอาดมากขึ้นถ้าเราเพิ่มฝ่ายดำจิตเราก็สกปรกมากขึ้นเลอะเทอะมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราควรจะมีอุดมการณ์ประจำจิตใจว่าเราจะเพิ่มแต่ฝ่ายขาวเราจะไม่เพิ่มฝ่ายดำเพราะฝ่ายดำนั้นทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่สงบเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆเราจึงควรเพิ่มเฉพาะฝ่ายขาวอย่างเดียวการเพิ่มฝ่ายขาวนั้นก็ต้องอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นเพื่อจะได้ควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่คิดทำไมให้คิดอะไรในเรื่องที่จะทำให้เราตกต่ำทางจิตใจอย่างนี้ภัยภายในมันก็ไม่เกิดหรือไม่เพิ่มฆ่าศึกศัตรูถ้าเราไม่เพิ่มศัตรูภายในศัตรูภายนอกก็ไม่ทำร้ายเราได้ไม่รบกวนเราได้เพราะผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่อันตรายภายนอกก็จะไม่มาคนที่มีอันตรายภายนอกมาเบียดเบียนนั้นก็เพราะตัวขาดเกราะคุ้มกันตัวเองเกราะที่คุ้มกันก็คือขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองในหลวงรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์กำโครงไว้แล้วมีบาทหนึ่งว่าสุจริตคือเกราะบังศาสตร์ครองสุจริตเป็นเกราะคอยป้องกันตัว
คำว่าสุจริตก็คือหมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางน้ำใจเมื่อเรามีการควบคุมตัวเองให้มีความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วมันก็เป็นเกราะอยู่ในตัวป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราทั้งภายในทั้งภายนอกคนที่มีอันตรายเกิดขึ้นจากภายนอกก็เพราะมีอันตรายภายในอยู่ก่อนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยความโกรธประทุษร้ายเต็มไปด้วยความหลงงัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆการดำเนินกิจในชีวิตประจำวันเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนตนคือลดความดีของตนลงไปเรื่อยๆทำตนให้เศร้าหมองเพิ่มขึ้นเขาจึงมีการกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นการกระทบกระเทือนต่อกันนั้นถ้ามันรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาดธรรมะก็ย่อมทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็เกิดการประหัตประหารกันถึงกับยิงกันตายจึงปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่าการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้นมีอันตรายสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ต้องทำคนให้เดือดร้อนทางนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุขไม่ใช่ทางแห่งความมั่งคั่งในชีวิตแต่ว่าเป็นทางไปสู่ตะแลงแกงเจอตัวเองจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าให้ตายในวันหนึ่งข้างหน้านั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวว่าคนนั้นเป็นคนมีเงินเท่านั้นเท่านี้กิจการใหญ่โตกว้างขวางแต่ว่าถูกคนฆ่าไปเสียแล้วเมื่อเราได้ฟังข่าวอย่างนั้นก็พอจะรู้ว่าคนอย่างนั้นมีเบื้องหลังเบื้องหลังของเขาก็คือว่าเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพื่อปรารถนาตีความสุขแต่ว่าไปตัดรอนคนอื่นโดยเฉพาะคือคู่แข่งขันกันในการทำมาหากินเรียกว่ามีความริษยาเป็นเริ่มต้นก่อนเมื่อมีความริษยาแล้วก็คิดจะทำลายคนที่แข่งกับตัวเมื่อคนหนึ่งถูกทำลายไปก็นึกว่าตัวจะปลอดภัยนึกว่าทัพจะช่วยได้นึกว่าบริวารจะช่วยได้นึกว่ามือปืนที่คอยคุ้มกันตัวอยู่นั้นจะช่วยตนได้หรือมันช่วยไม่ได้คนเราเมื่อถึงวาระกรรมแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้มีเรื่องในตำนานทางพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องคือเรื่องพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี่เป็นพระบิดาของพระนางพิมพาถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปบวชเสียนี่พระเจ้าสุปพุทธะแกก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเพราะว่าทำให้ลูกสาวเป็นไม้คนอินเดียนี่เขาถือเรื่องความเป็นไม้นี่เขาถือมากถ้าเป็นนาคไม้เพราะสามีตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเป็นไม้เพราะสามีทอดทิ้งไปอะไรอย่างเนี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องบกพร่องเป็นเรื่องน่าขายหน้าพระเจ้าสุปพุทธะแกก็คงจะเอาหลักการนั้นมาใช้ก็เลยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบไม่ชมคอยติคอยว่าอยู่เสมอท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองเทวตหะเพื่อปวดกระยาดควายมารดาท่านสุปพุทธะนี่ไม่ไปฟังธรรมใครไปแกก็ไม่จะไม่ปล่อยยินดีไม่ร่าเริงด้วยไม่อนุโมทนาในการไปของคนเหล่านั้นคอยรังแกพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงขนาดว่าปิดเส้นทางไม่หากพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าจะไปทางไหนก็ไปปิดเส้นทางเอาน้ำไปปิดไว้ไปสระไว้ไม่ให้เดินไปได้หรือว่าไปทางโน้นก็ส่งคนไปอุดทางนั้นฝังเรื่อยไปตลอดมาพระผู้มีพระภาคก็จับภิกษุทั้งหลายว่า
ท่านสุภาพุทธะนี่ทำกรรมหนักทำกรรมหนักพระองค์พูดอย่างนั้นให้พระฟังว่าท่านทำกรรมหนักแล้วอาจจะถึงแก่แผ่นดินสูบในเวลา7วันข้างหน้านี้ข่าวนี้ก็ดังมาถึงท่านสุภาพุทธะท่านก็นึกว่ามันจะสูบอย่างไรกูไม่เหยียบแผ่นดินก็แล้วกันแล้วก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็ให้คนเฝ้าไว้ทุกบันไดมีคนเฝ้า2คนถ้าลงมาก็ให้ดันขึ้นไปก็แล้วกันอย่าให้ลงมาเป็นอันขาดแล้วจะไม่ลงมาเลยอย่ากินอยู่บนโน้นถ่ายอยู่บนโน้นไม่ลงมาต่อไปก็อยู่นั่นแหละเรียกว่าปลอดภัยแต่ว่าเมื่ออยู่ไปพอถึงวันที่7นี่มากตัวปวดมันร้องไอ้มากตัวนี้ท่านรักมากรักมากคนเรารักสัตว์เนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันคนเลี้ยงหมาก็รักหมาเลี้ยงม้าก็ล่างม้าเลี้ยงไก่ก็รักไก่ถ้าใครไปทำอันตรายของที่ตัวรักแล้วแหมเกิดฆ่ากันเลยทีเดียวแหละเกิดความเสียหายเมื่อเราอยู่ปราสาทชั้นที่7เสียงม้ามันร้องใหญ่ไอ้เจ้าแม่ตัวนี้ก็ถ้าร้องขึ้นมาแล้วพระเจ้าสุภพุทธะต้องลงมาดูมาปลอบมันถึงจะหยุดร้องถ้าเจ้าสุภพุทธะไม่มาปลอบแล้วมันก็ไม่หยุดร้องมันก็ร้องอยู่นั่นแหละแต่ก็นึกว่าเอมันร้องทำไมใครจะทำอะไรมันให้คนไปดูก่อนว่ามันร้องทำไมใครไปรังเกอำมาตย์ประจับถึงไม่มีใครรังเกฮะมันอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องแต่ละเองร้องเรื่อยเสียงเข้าหูแล้วมันก็รำคาญท่านอยากจะลงไปปลอบมันหน่อยก็เลยลงมาโดยลำดับไอ้คนสองคนที่สั่งไว้ว่าถ้าข้าลงและเองดันขึ้นนะมันไม่ดันขึ้นนะมันก็ยืนเฉยทำไมรู้ไม่ชี้เลยนะแต่ก็ลงมาโดยลำดับจนถึงชั้นล่างถึงแผ่นดินพอถึงแผ่นดินแล้วก็เลยถูกแผ่นดินแยกแล้วก็จมหายไปจากนั้นเองนี่เรียกว่าถึงเวรถึงกรรมถึงวาระที่ตัวจะต้องตายในรูปอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไม่พ้นจะต้องตายคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นหนีไปไม่พ้นในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่กระทำความผิดสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความแบบร่ำรวยประการต่างๆแม้จะหลบหนีมือกฎหมายไปได้เที่ยวหลบอยู่แต่มันก็ไม่พ้นเวรพ้นกรรมอะไรครับเพราะว่าขณะที่หลบหนีนะไม่ใช่สบายจิตใจมีความกระวนกระวายมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นปัญหาพวกเราสมัยเด็กๆ เคยหนีโรงเรียนบ้างหรือเปล่าลองนึกถึงภาพเมื่อวันที่เราหนีโรงเรียนนะแล้วไปเที่ยวแอบอยู่ตามที่ต่างๆนะมันสบายไหมกระวนกระวายใจไหมมีใจสงบเป็นปกติไหมไม่มีไม่ได้สงบเลยอาตมาเนี่ยมันเคยหนีโรงเรียนมาเด็กๆอันนี้ไปตั้ง7วันนี่คือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงโรงเรียนเที่ยวแอบอยู่ตามป่าละเมาะอะไรต่ออะไรนะนั่งแอบอยู่ไปเล่นกับเด็กเลี้ยงหัวอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ไปโรงเรียนแต่ถ้าเห็นใครเดินมาท่าทางใครคุณโยมนี่ก็ต้องวิ่งหนีละเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณครูก็ต้องวิ่งหนีนะเที่ยวแอบเที่ยวซุกซ่อนอยู่นั่นแหละแต่มันก็วิ่งไปเรื่อยไปนะมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็วิ่งหนีเรื่อยไปจนครบ7วันพอครบ7วันแล้วครูเห็นว่าไม่ไปโรงเรียนก็เลยเขียนจดหมายไปให้ที่บ้านบอกคุณโยมเตือนว่าลูกไม่มาโรงเรียน7วันแล้วมันหายไปไหนเพื่อนเรื่องชั้นกันแล้วถือหนังสือไปให้เวลานั้นโยมไม่อยู่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เอามาก็รับมาอ่านแล้วก็เลยกำลังหุงข้าวอยู่พอดีก็เลยเอาไปเผามันจะเลยไม่ให้โยมอ่านแล้วมันจะเลยเมื่อก่อนมันจะพ้นแล้วเผาแล้วเนี่ยมันคงจะพ้นแล้วเออมันไม่พ้นเวรพ้นกรรมไอ้ที่เรานี้โรงเรียนเพราะว่าขณะที่เพื่อนคนนั้นมาเดินสวนทางกับคุณหน้าผู้ชายหน้าผู้ชายก็ถามว่าไปไหนเอาจดหมายไปให้ที่บ้านหน่อยจดหมายอะไรเอามาอ่านดูที่โยนหน้าแกก็อ่านเสร็จแรกก็มึงเอาไปนะแล้วแกก็ไ
เอามาถึงเอามาก็พอรับจดหมายแล้วนึกว่าไม่มีใครรู้เลยเผาไฟซะเลยเผาไฟแล้วก็นึกว่าแหมสบายใจว่าไม่เป็นไรนะแต่ก็สบายใจนิดหน่อยไอ้ใจดวงหนึ่งตุ้มตุ้มตอกตอกไปคงจะรู้กันสักวันแน่จะทำอย่างนี้พอดีตอนค่ำหน้ากลับมามาถึงก็มาถามว่าไอ้เพื่อนชื่อมันหลายชื่อมาชื่อไอ้เปลือกมั่งชื่อไอ้ขาวมั่งก็ตามใจเขาจะชอบเรียกนะเรียกตามลักษณะท่าทางบอกว่าไอ้แป้งเอาอะไรมาให้มาตอนเย็นนะเอาหนังสือมาให้เนี่ยปวดโกหกไปหาว่าเพื่อนยืมหนังสือไปแล้วเอามาคืนหนังสืออะไรผู้กำลังหนังสืออะไรหนังสือแบบเรียนในชั้นอะไรเพื่อนก็ยืมไปอ่านยังโกหกไปอีกผิดศีลหนักกว่าไปอีกอันนี้บอกว่ามึงโกหกเอาแล้วทีนี้หน้าตาเราก็ตกใจแล้วมึงโกหกยังไงอันนี้บอกว่ากูพบไอ้แป้นแล้วมันถือหนังสือมามึงไม่ไปโรงเรียนมา7วันแล้วไม่ใช่หรือเอาแล้วเพราะว่างั้นเราก็มันต้องนั่งนิ่งจำเลยมันพูดไม่มีทางแก้แล้วต้องนั่งเฉยอันนี้นั่งเฉยก็คุณโยมผู้ชายนี่ไม่ตีแต่ว่านั่งบนนั่งพูดนั่งบนอยู่นั่นแหละบนอยู่นั่นแหละบนอยู่ตั้งชั่วโมงดูจะใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งกุ้มใจเต็มที่ที่โยมแกบนอยู่นั่นนะกุ้มใจไม่เป็นอันบนอยู่ตั้งชั่วโมงดูจะใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งกุ้มใจเต็มที่ที่โยมแกบนอยู่นั่นนะกุ้มใจไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะว่ามันเป็นความผิดตอนนึกในใจว่าไม่ได้ขานต่อไปนี่จะไม่หนีโรงเรียนต่อไปแล้วรุ่งเช้าแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนเลยเข้าไปหาครูนะครูก็ถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนบอกว่าผมกลัวครูฉันไม่ใช่เสือนี่จะกลัวอะไรครูไม่ใช่เสือแต่ไม้บรรทัดกับไม้เรียวเนี่ยมันเหมือนเสือมันจะเคี่ยนผมตลอดเวลาคนทำถูกเขาจะเคี่ยนทำไมเราทำไม่ดีก็ต้องถูกเคี่ยนไงนายก็บอกว่ากลัวนะครูบอกว่าทีหลังไม่ต้องกลัวฉันจะไม่เคี่ยนไม่ทีตั้งใจเรียนหนังสือนะนายก็ปราณีปราณอมกันกับครูได้แต่ว่าครูก็ยอมรับว่าจะไม่เคี่ยนทีกันต่อไปเวลาทำอะไรก็จะได้บอกได้สอนกันเลยก็เรียบร้อยครูก็ไม่เพี้ยนไม่ตีคอยสอนคอยเตือนตัวครูนี่ก็ขี้โสมาเหมือนกันแต่เราทำตัวเปื้องกับทันทีเลยนะไอเรามันก็กลัวเสียด้วยไม่ชอบให้ครูตีเลยหนีมันได้เลยทีหลังอะไรรู้ตัวว่าออกมาได้เรื่องรู้สึกกับเราว่ากรรมมันแสดงผลออกมาเวลาไปเที่ยวหนีนี่ไม่สบายหรอกแม่จะไปเล่นเสือกินหัวกับเพื่อนเล่นอะไรก็ไม่แดดแดดไปเรื่องหัวแต่มันก็หวาดระแวงกลัวใครจะมาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจเย็นเลิกโรงเรียนกลับบ้านค่อยโล่งใจเพราะว่าไม่ต้องหนีแล้วต้องกลับบ้านแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นคนเราเมื่อจะทำอะไรไว้สิ่งนั้นมันคอยจะคิดอยู่ในใจตลอดเวลาอย่าคิดไม่เราคิดไม่สบายใจนั่นแหละคือผลที่เราได้รับเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นก็เราร้อนอกร้อนใจจากผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ร้อนใจใครทำอะไรผิดมันก็ร้อนใจไปตลอดทางไม่ใช่มีความสุขใจไปด้วยความทุกข์แต่คนไปทำชั่วนี่มันไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งนอนเป็นทุกข์ต่อไปจิตใจมันไม่สบายแม้จะได้ข้าวได้ของอะไรมาก็เอามากินมาใช้กันไปตามเรื่องแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่สบายใจของนั้นมันเหมือนจะบอกว่าแกเอาของเขามาแกไปเอาเปรียบเขาแกไปทำการเบียดเบียนเขามันก็ไม่สบายใจแต่ว่าจิตใจมันด้านมันด้านต่อความชั่วคนเราทำชั่วบ่อยๆใจมันก็ด้านต่อความชั่วชั้นแรกก็ละอายใจกลัวทำนานๆเข้าไปมันก็จนชินทำได้เหมือนคนทำงานเกี่ยวกับของไม่สะอาดเนี่ยชั้นแรกไปทำก็แม้สะอิดสะเอียนติดจมูกมั่งหันหน้าไปโน่นไปนี่อะไรต่ออะไรนะทำไปทำไปมันก็ชินแล้วชินแล้วก็ยกเฉยไปทันทีเหมือนกับคนเทคือถังอะไรนะยกเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันชินแล้วจมูกก็ชินจนไม่รู้สึกเหม็นแล้วเหม็นมันก็เคยแล้วมันไม่เหม็นแล้วแต่ว่ามันชินกับสิ่งนั้นชั้นใดนั่นเป็นเรื่องวัตถุที่เราเห็นง่ายคนจิต
ใจคิดในเรื่องไม่ดีมันก็เหมือนกันถ้าเราคิดในเรื่องไม่ดีบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องนั้นก็เรียกว่าชินชาต่อการกระทำสิ่งไม่ดีเมื่อเกิดความชินชาแล้วก็ไม่กระดากไม่อายต่อหน้าใครก็ทำได้ไม่กลัวไม่ละอายต่อไปแต่ถ้าว่ายังไม่เคยทำก็ละอายใจคนไทยเราทั่วไปจะเห็นว่าชาวนาส่วนมากเวลาไปตกเบ็ดเนี่ยถ้าพระเดินมาเนี่ยเขากระดากว่าไปตกเบ็ดเนี่ยถือว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขากระดากเขาก็ต้องทิ้งทันเบ็ดไปยืนเฉยอะไรเงี้ยไอ้เบ็ดอยู่นี่ก็ไปยืนทำท่าอะไรอะไรเลยพระจะรู้ว่าพระท่านก็รู้ว่ามันทำอะไรเลยแต่ก็รู้ว่ามันกระดากก็เลยไม่ว่าอะไรแล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ว่าอะไรหรือว่าคนนั่งกินน้ำเมากันอยู่เป็นวงเลี่ยมน้ำเมาถ้าพระเดินมาในสมัยก่อนเขาจะต้องซ่อมทันทีเอาผ้าคลุมไหใช่บ้างคลุมขวดใช่บ้างแล้วก็นั่งทำท่าสำรวมเลยให้พระพ้นก่อนอันนี้ก็เรียกว่ายังละอายยังกระดากอยู่ไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าพระก็ถือว่ามันเป็นการติดศีลธรรมแต่ว่าทำบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันก็ชินจาแม่พระจะเดินมาสักกี่รูปก็เฉยๆบางทียกแก้วคุณอวดเสียด้วยแล้วก็เซาเลยซดไปดูเสียด้วยซ้ำไปมันชินแล้วมันชินต่อความชั่วคนในบางท้องถิ่นที่เขาไม่นิยมดื่มของเมาใครไปดื่มต้องแอบดื่มเมื่อเชียงใหม่สมัยก่อนนี่มาไปอยู่เชียงใหม่คนดื่มเหล้าเนี่ยเขาแอบดื่มทางนั้นแอบไม่เปิดเผยร้านถ้าตรงไหนขายเหล้าต้องมีที่ให้แอบหน่อยพอซื้อแล้วไปแอบกินรีบกินแล้วรีบไปเลยไม่นั่งนะไม่นั่งกลัวใครจะมาเห็นเขายังมีความกระดากอายกลัวใครจะเห็นอันนี้เรียกว่าลักกระดากอายไม่ใช่ละอายแบบผู้มีหิริโอตตัปปะหิริที่เราเรียกในธรรมะว่าหิริโอตตัปปะหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความกลัวต่อผลที่กระทำนั้นมันยังไม่มีอย่างนั้นยังไม่ถึงแต่ว่ากระดากเมื่ออยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ไม่อยากจะทำแต่นับหลังแล้วก็ทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความกระดากอายไม่ใช่มีหิริคนมีหิรินั้นไม่กระทำแม่อยู่ต่อหน้าคนก็ไม่ทำนับหลังคนก็ไม่กระทำเขาละอายแก่ใจตนเองเมื่อมีความละอายแก่ใจตนเองแล้วทำชั่วไม่ได้ทำไม่ลงเพราะมันละอายแก่ใจแม้คนจะไม่เห็นก็ละอายตัวเองเลยไม่ยอมทำสิ่งนั้นแต่เรื่องนี้มีเรื่องชาดกเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟังสักหน่อยคือว่าอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนลูกศิษย์ก็เป็นคนดีทั้งนั้นเล่าเรียนดีมีความซื่อสัตย์เคารพรับบูชาอาจารย์เป็นอย่างดีอาจารย์ค่ายจะทดสอบน้ำใจของศิษย์ว่าใครมีน้ำใจอย่างไรมีความละอายบาปมีความกลัวบาปหรือไม่เรียกว่าจะจบการศึกษากันแล้วจะกลับบ้านกันแล้วอาจารย์ก็เลยเรียกมาประชุมในห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมแต่ประชุมใต้ต้นไม้เพราะว่าฤาษีก็อยู่ป่าเมื่อประชุมพร้อมนะอาจารย์บอกว่าฉันรู้สึกสบายใจมากที่มีศิษย์ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคำครูบาอาจารย์ประพฤติดีประพฤติชอบกันอยู่ทั่วหน้าอาจารย์สบายใจวันนี้อาจารย์แค่จะขอร้องเธอทั้งหลายให้ช่วยทำอะไรให้อาจารย์สักหน่อยเธอจะเต็มใจไหมทุกคนก็ยกมือไหว้บอกว่าเต็มใจครับท่านอาจารย์ต้องการให้ทำอะไรยินดีจะทำให้ทั้งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าดีแล้วที่เธอมีน้ำใจดีต่อฉันเรื่องที่ฉันขอร้องให้เธอจะทำนี่ก็คือว่าอยากจะทดสอบพวกเธอว่ามีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนให้ทุกคนนี่ไปลักข้าวของชาวบ้านไปลักของก็มาแต่ว่าไปลักอย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครจับได้ไล่กันลักอะไรมาแล้วก็ต้องเอามาให้ฉันทุกอย่างฉันจะได้รับไหว้ทุกคนทำได้ไหมพวกนั้นก็นั่งมองตากันอะไรต่ออะไร
อาจารย์ก็บอกว่าแต่ขอเล่ากันเพียงเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ทุกคนก็เลยยอมรับว่าจะทำตามอาจารย์สั่งแล้วก็ทุกคนก็ไปทำให้เวลาสามวันอาจารย์ให้เวลาสามวันให้ทุกคนไปเอาข้าวของของชาวบ้านแต่อย่าให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปทำพวกนั้นก็แสดงความสามารถกันไปทำงานได้ข้าวของมาเอามามอบอาจารย์อาจารย์ก็จดลงบัญชีลูกศิษย์ชื่อนั้นไปลักมาจากบ้านนั้นในเวลานั้นของมีอะไรเท่านั้นจดไว้เก็บไว้เรียบร้อยขอไว้เรียบร้อยทุกประการไม่ให้เสียหายนะพอครบเวลา3วันก็เรียกประชุมศิษย์บอกว่าขอบใจมากที่เธอทุกคนได้ทำตามคำสั่งของอาจารย์เรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งไม่ทำเลยมันเรื่องอะไร ที่เธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งเธอไม่เคารพฉันไหมไม่รักฉันไหมจึงไม่ทำตามเรื่องที่ฉันสั่งเอาวันนี้เสร็จก็นั่นก็ออกมากราบเสร็จข้าวอาจารย์กราบเสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรักคุยความเคารพบูชาในท่านอาจารย์มากที่สุดเรียกว่าเหมือนกับเป็นพ่อของผมก็ว่าได้สิ่งใดที่อาจารย์ใช้ให้ผมกระทำผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้คราวนี้ผมไม่สามารถจะทำได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกในใจของผมจึงอยู่ไปเอาของเขาไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นพอทำได้แต่มันมีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันไม่เหมาะที่จะกระทำเช่นนั้นผมละอายใจตัวเองเหลือเกินในการที่จะไปทำเช่นนั้นจึงกล้าขัดขืนคำสั่งของอาจารย์เพราะมันขัดต่อความรู้สึกในใจผมมีความละอายไม่สามารถจะทำได้อาจารย์ก็เลยลงไปจากที่นั่งแล้วก็ไปกอดศิษย์คนนั้นชมเชยน้ำใจว่านี่แหละศิษย์แท้ของอาจารย์แล้วก็สี่พวกเหล่านั้นว่าพวกเธอนี่มันใช่ไม่ได้นะฮะไอ้พวกที่ไปรับมาทุกคนนี่ถูกด่าเลยหาว่าใช่ไม่ได้เคารพอาจารย์จะไปกระทำความชั่วไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความกลัวต่อความชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องความจริงนั้นเขาทำถูกว่าเชื่อฟังคำสั่งอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สั่งให้ไปทำผิดเนี่ยแล้วก็เขาจะเชื่อได้อย่างไรมันก็ขัดกันความรู้สึกในใจแต่พวกนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยติแล้วก็ชมคนนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงมีความละอายสูงมีหิริโอตตัปปะคนอย่างนี้จะอยู่ในสังคมลูกได้แล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เอาอย่างคนนี้เสร็จแล้วก็เรียกลูกสาวมาอาจารย์มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแกก็ตั้งใจจะให้แต่งงานกันลูกศิษย์คนที่ดีที่สุดนั่นแหละก็เลยคัดเลือกได้แล้วว่าคนนี้นะดีที่สุดแล้วก็เอามาเอามือตั้งสองมาประสานก็ประสานพรให้เป็นคู่ครองต่อกันเสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์ตั้งหมดมาเอาของไปคืนชาวบ้านของจดไว้แล้วในบ้านไหนของใครนะเอาไปคืนให้เขาไปคืนเวลากลางวันนะไม่ใช่คืนเวลากลางคืนนะก็เอาไปคืนก็แล้วไปบอกเจ้าของด้วยว่าทำไมจึงต้องมาลักลักเพราะอะไรแล้วก็ถูกอาจารย์สั่งสอนอย่างไรเอาไปคืนให้หมดทุกเหล่านั้นก็ทำตามอาจารย์เอาของไปคืนให้แก่ชาวบ้านเรียบร้อยไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่น้อยนี่เรื่องนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นคติสอนใจอธิบายถึงคำว่าหิริโอตตัปปะด้วยภาพชาดกให้เราเห็นมาออกไอ้เจ้าหนึ่งคนที่ไม่ไปเอานี่นั่นแหละเขามีหิริเขามีความละอายใจก็แล้วมีโอตตัปปะคือกลัวต่ออนาคตตัวที่สุดก็คือว่าใจจะเป็นบาปใจจะเศร้าหมองแล้วจะเกิดทุกข์เกิดโทษในใจไอ้ทุกข์ที่เกิดทางกายนั้นไม่สำคัญหรอกเขาจับใจใส่ทุกข์ใส่ตารางนี่ไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ว่าใจเราเศร้าหมองเลยใจเราเป็นบาปใจเราเป็นอกุศลอันนี้จิตใจคนที่มีบาปมีอกุศลมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆชีวิตจะไม่จำเริญไม่มีความก้าวหน้าเขามีความกลัวอย่างนั้น
เมื่อมีความกลัวในรูปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจก็เลยไม่กระทำความชั่วนี่แหละเรียกว่าคนมีความละอายแก่ใจมีหิริมีอุตตัปปะหิริอุตตัปปะสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองลูกเรียกว่าธรรมเป็นลูกกบาลลูกกบาลหมายความว่าคุ้มครองลูกธรรมะนี่แหละคุ้มครองลูกไม่ใช่เทวดาคุ้มครองลูกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคุ้มครองลูกแต่ตัวธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละเป็นสิ่งจะคุ้มครองลูกลูกคือตัวเราเลยไม่ใช่ลูกคือแผ่นดินไอ้มันต้องให้ลูกเราอยู่รอดก่อนถ้าจิตใจเราอยู่รอดแผ่นดินอยู่รอดประเทศชาติอยู่รอดทรัพย์สมบัติอยู่รอดครอบครัวอยู่รอดไม่รอดหมดเลยแต่ถ้าตัวเอาตัวไม่รอดจิตใจตกต่ำจนเราตัวไม่รอดแล้วมันจะรอดกันได้อย่างไรมันไปไม่รอดถ้าใจตกต่ำแล้วเอาตัวไม่รอดก็เห็นอยู่ผมไปว่าคนที่มีจิตใจตกต่ำนี่เอาตัวไม่รอดตกต่ำแล้วตัวไม่รอดครอบครัวก็ไปไม่รอดวงศ์ตระกูลก็ไปไม่รอดประเทศชาติก็ไปไม่รอดถ้าคนในชาติมีจิตใจตกต่ำกันทั่วหน้าแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องเอาใจเราเข้าอยู่กับธรรมะแน่สนิทอยู่กับธรรมะในทางพระศาสนาต้องรักพระพุทธเจ้าให้มากรักพระธรรมให้มากรักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้มากใจอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจอยู่กับสิ่งนั้นเราทำไม่ได้คนเราถ้ามีความรักอะไรแล้วเราทำชั่วไม่ได้เรารักพ่อแม่เราทำชั่วไม่ได้แต่รักจริงๆเนี่ยก็กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนลูกบางคนที่มันประพฤติเสียหายไม่ดีไม่งามนั้นเพราะมันไม่มีความรักในพ่อแม่ไม่ทราบซึ่งในบุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณแก่ตัวอย่างไรตัวอยู่ได้เพราะใครมีชีวิตอยู่เรียบร้อยนี่เพราะใครเขานึกไม่ได้ก็นึกแต่เพียงว่าพ่อแม่นี่คือคนที่จะต้องจ่ายสตังค์ให้ตัวเมื่อต้องการมันนึกเองก็แล้วนะมันมองง่ายๆว่าเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายจะต้องให้ถ้าขอแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะต้องเอาจนได้นี่มันนึกอย่างนั้นเลยมันนึกแต่ว่าแม่นี่คือธนาคารที่จะเบิกเงินได้ทุกเวลาธนาคารล่มไม่ได้จะต้องเบิกได้ถ้าไม่ได้มันก็กระตุกกระเพียดเนาะมันจะเอาชนะมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่มันต้องการนึกเพียงเท่านั้นไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือจิตใจมันยังต่ำอยู่ยังไม่สูงขึ้นยังมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ถูกไม่ชัดไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นความรักไม่มีมันมีแต่ความต้องการต้องการจะเอาสตังค์เอาเครื่องนุ่งห่มเอานั่นเอานี่ถ้าไม่ให้มันก็โกรธหัวซักหัวเหวี่ยงไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เจริญทางจิตใจเขาจึงได้กระทำเช่นนั้นแต่ถ้าคนใดมีความสำนึกว่าเราเกิดจากพ่อแม่แม่เลี้ยงเราพ่อเลี้ยงเราเราได้รับการศึกษาเราได้เจริญเราได้ก้าวหน้าเพราะท่านนึกถึงบ่อยๆมานึกถึงบ่อยๆก็ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วไม่เป็นเพราะว่ารักคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่จะประคับประคองตัวดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจคนรักครูรักสำนักเรียนเขาจะไม่กระทำความชั่วเพราะถือว่าสำนักจะเสียหายครูจะเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมีเด็กคนหนึ่งอยู่ชลบุรีเนี่ยเขามาบวชที่วัดนี้พอบวชแล้วเขาไปติดทหารเพราะว่ายังไม่ได้คัดเลือกเขาไปอยู่เมืองนอกเนี่ยกลับมาบวชแล้วก็ถูกเกณฑ์ถูกเกณฑ์ก็ติดทหารเนี่ยติดทหารแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าแม่เป็นทหารนี่มันหนักเหลือเกินเขาหัดหนักเนี่ยเขาหัดคนให้เก่งทหารนี่ต้องหัดอย่างมากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
บอกว่าแหมถ้าผมไม่บวชวัดชนประทานผมหนีแล้วมันทำให้มันพูดเห็นว่าอะไรมันรักวัดชนประทานมันรักอาจารย์ปัญญานันทะถ้ามันหนีแล้วใครก็รู้ว่าไอ้นี่บวชกับท่านปัญญามันก็เสียชื่ออาจารย์เลยบอกว่าถ้าผมไม่บวชที่วัดชนประทานผมหนีแล้วอะไรนี่แสดงว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความเสียสละให้รักหน้าที่ให้อดทนให้มีความหนักแน่นได้อบรมอย่างนั้นเลยเขาเอาไปใช้เขาจะทำชั่วไม่ได้เพราะว่าบวชที่วัดชนประทานแล้วจะไปทำชั่วไม่ได้มันจะเสียชื่อวัดจะเสียชื่อครูบาอาจารย์จะเสียชื่อพระพุทธศาสนาเลยเขาไม่ทำชั่วเพราะว่าเขารักวัดรักศาสนารักครูบาอาจารย์เขาก็ทำชั่วไม่ได้คนเราที่เรียกว่ารักชาติรักประเทศนี่ก็เหมือนกันเราพูดว่ารักชาติรักชาติพูดกันเป็นคำเล่นเล่นไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังถ้าเรารักชาติเนี่ยรักบ้านเมืองของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราเราก็ต้องอยู่อย่างดีที่สุดในชาติในบ้านเมืองเรารักชาติก็หมายความว่ารักเพื่อนมาร่วมชาตินั่นเองเพราะว่าชาติคือการรวมของคนจำนวนมากที่พูดภาษาเดียวกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกันนับถือศาสนาเหมือนกันมากอาจจะแตกต่างกันมากแต่ว่าภาษาเผ่าพันธุ์มันเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าเป็นชาติถ้าเรารักชาติเราก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทุกแง่ทุกมุมอะไรที่มันจะเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมชาติเราจะไม่ทำนั่นเรียกว่ารักชาติจริงและเมื่อใดชาติต้องการเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติเช่นว่าเกณฑ์ทหารเวลานี้ก็กำลังเกณฑ์ทหารกันอยู่ได้ทราบว่าในกรุงเทพนี่ถ้าเรียกแล้วไม่ไปเกณฑ์มีตั้ง 40% เมื่อชาวพลเอกอาทิตย์แกพูดทางโทรทัศน์บอกว่ากรุงเทพแท้ๆนี่คนไม่ไปเรียกตามหมายเกณฑ์ตั้ง 40% แต่บ้านนอกนั้นมันไม่ถึง 1% แต่ว่าไปกันทั่วหน้าขาดไปสักคน2คนเท่านั้นเรียกว่าไม่ถึงเกิน 1% ขึ้น% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ากรุงเทพขาดมากแต่ไม่ได้ไปเป็นทหารชอบหลีกเลี่ยงชอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปเกณฑ์ทหารเมื่อเจ้าฟังข่าวก็เข้าทีตัวที่จังหวัดพิจิตรนู่นคุณศรีพงศ์สระวาสีนี่แกไปเคยเป็นผู้ว่าการที่นี่เขามีการคัดเลือกทหารอยู่ที่ตะพานหินแกก็แต่งตัวเป็นคนธรรมดาธรรมดาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวไอ้คนกินก๋วยเตี๋ยวมันคุยกันสองคนมาคุยกันว่าให้เงินแก่ใครบ้างทำอย่างไรลูกจะไม่ได้ติดทหารไอ้คนที่คุยแล้วไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนั่งคุยกันว่าไปติดต่อกับพนักงานอย่างนี้เลยแกก็เข้าไปถามแม่ผมลูกมันกำลังจะถูกเกณฑ์ทหารเหมือนกันจะทำยังไงไม่ต้องให้ถูกติดทหารนี่จะอะไรให้ที่ไหนที่ไหนให้เท่าไรไม่ว่าบอกงั้นก็แกก็ภูมิฐานเป็นเท่าแกอยู่สักหน่อยไอ้นั่นก็ไม่รู้จักเจ้าเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักเจ้าเมืองนี่ก็ยังไม่คุ้นเลยก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวไปกันด้วยกันก็พาไปที่โรงแรมแห่งไปโรงแรมหมายความว่าคนที่มารับมารออยู่แล้วแล้วก็จะได้ให้เงินกันอันนี้เมื่อไปถึงมาพร้อมหน้าแกก็แสดงตัวว่าผมนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเจ้าเมืองพิจิตรหรอกนะเลยที่จับพวกนั้นเลยนี่รายงานไปแม่ทัพภาคให้รู้เรื่องว่าอะไรแม่ทัพสั่งย้ายภายใน24 ชั่วโมงเลยย่าจัดสดีอำเภอนั่นไปเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าคนมันไม่รักชาติจริงถ้ารักชาติจริงก็เราก็ไปเกณฑ์ถ้าติดก็ไม่เป็นไรเราต้องไปทำงานรับใช้ชาติถ้าไม่ติดทหารก็ไม่เป็นไรเราจะได้มาทำงานในหน้าที่อื่นต่อไปเพราะคนจะทำอะไรเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เป็นทหารทุกคนก็ไม่ได้เป็นตำรวจทุกคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหมดประเทศมันก็ไม่ได้แม้มีคนทำนาทำสวนมันก็ไปไม่รอด
ทุกคนต้องทำอะไรตามหน้าที่อันนี้เราอยู่ในตำแหน่งใดในหน้าที่ใดเราก็ทำงานด้วยน้ำใจเพื่อให้งานก้าวหน้าให้งานเจริญเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราอันนี้เรียกว่าเรารักชาติรักชาติก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาสบายคนเดียวแต่ว่าต้องให้สบายกันหลายหลายคนอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมแล้วเราก็ช่วยกันทำสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ส่วนรวมนี่เรียกว่าเรารักชาติอันนี้เรารักศาสนาเราก็ต้องประพฤติตนเป็นคนสุจริตอยู่ในศีลในธรรมก็เรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทำตนให้เป็นคนมีความสุจริตทั้งกายวาจาใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปอย่าคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องยึดมั่นในธรรมะไว้เอาธรรมะเป็นฐานเป็นเครื่องรองรับเอาธรรมะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอเรียกว่าเรารักพระศาสนาเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำงานให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างประเทศเราก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านี่เราอยู่กันมาได้200ปีเรียกว่าเรียบร้อยไม่วุ่นวายมากเกินไปก็มีบ้างเป็นธรรมดาในสังคมมนุษย์แต่ว่าเราอยู่รอดเพราะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครที่นี่สำคัญประเทศบ้านใต้เรือนเคียงไปหมดเลยด้านตะวันตกก็ไปตะวันออกก็ไปใต้ก็ไปเหนือท่านั้นไม่ไปเพราะมันใหญ่จนคลื่นไม่ไหวเนี่ยเรียกว่าฝรั่งคลื่นจีนนี่คลื่นไม่ไหวประเทศมันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็หลังก็ตัดกินเราไปมั่งเหมือนกันเรียกว่าโดยวิธีการฉลาดเอาธรรมจีนยื้อไปเหมือนกันแหละวิธีการก็แต่ว่าประเทศไทยเรานั่นไม่เป็นไรนี่เราน่าคิดว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนที่มีน้ำใจเป็นธรรมะมีความรักชาติอย่างแท้จริงเคารพต่อพระศาสนาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราจึงได้มาโดยอยู่ได้มาโดยเรียบร้อยเราก็ควรจะได้คิดว่าอ๋อที่เราอยู่มาได้นี้ด้วยอะไรพระญาติบอกว่าด้วยการประพฤติธรรมนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยการที่เราประพฤติธรรมพระราชาประพฤติธรรมข้าราชการประพฤติธรรมประชาชนทั่วไปก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบธรรมะนี่แหละรักษาชาติไทยคุ้มครองชาติไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างปลอดภัยมาจนกระทั่งครบ200ปีแห่งกรุงเทพมหานครและต่อไปนี่เขาเรียกว่าตั้งต้น201ตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราก็ต้องหันก้าวหาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นเวลานี้สังคมวุ่นวายสับสนมากเพราะเราถูกความมืดหรือโมหะเข้าครอบงำจิตใจเราก็ต้องทำลายความมืดความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่องมงายสิ่งทั้งหลายที่ไม่เป็นสาระให้หมดไปจากจิตใจตั้งหน้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเรียกว่าเดินกระบวนเพื่อความเป็นธรรมกันเสียทีเข้าหาธรรมะกันแล้วเราก็จะได้รับผลจากธรรมะธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมสุจินโนสุกมาวาหาติผู้ที่จะสะสมธรรมะก็ย่อมได้รับผลจากธรรมะมีความสุขความสบายขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาจะได้ไม่ยุ่งหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว
แล้วคอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ความ